รีวิว One Day Trip ลำปางชุมชนท่ามะโอตั้งอยู่ใจกลางเมืองเต็มไปด้วยเสน่ห์และประวัติที่น่าสนใจใครยังไม่เคยมานะครับวันนี้พวกเราจะพาทุกคนเนี่ยไปตะลุยกันเลยครับด้วยสถานที่แรกที่เรายืนอยู่ณตอนนี้นะครับนั่นก็คือวัดประตูป่องวัดเก่าแก่มากกว่า200ปีมีวิหารที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนามีโก่งคิ้วลายไส้หมูวัดนี้มีสิ่งสำคัญทางประวัติศาสตร์คือประตูเมืองโบราณหรือประตูป่องมีซากห่อรบสมัยพญากาวิระครองนครลำปางเป็นปราการต่อสู้กับทัพพม่าครั้งสำคัญเมื่อพ.ศ. 2230เดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อเดี๋ยวเราจะไปบ้านหลุยไปกันเลยเฮ้ยถึงแล้วถึงแล้วโดยสถานที่ที่เรายืนอยู่ณตอนนี้นะครับนั่นก็คือบ้านหลุยเป็นอาคารครึ่งไม้ครึ่งปูน2ชั้นอายุมากกว่า112ปีเป็นบ้านของนายห้างค้าไม้ชาวอังกฤษมีนามว่าหลุยทีเรียวโนเว่นบ้านหลุยมีจุดเด่นคือห้องโถงที่ทำเป็นมุกเจ็ดเหลี่ยมยื่นออกไปด้านหน้านี่ก็คือสำนักงานของบ้านหลุยมีตู้เซฟยักษ์ด้วยนะครับแล้วก็มีเครื่องมือเก่าๆเราขอพักเติมพลังที่ร้านก๋วยเตี๋ยวตั้งอยู่ชุมชนท่ามะโอนี่แหละครับบอกเลยครับว่าอร่อยมากหลังจากที่เรากินเสร็จแล้วนะครับตรงข้ามร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็ยังมีร้านกาแฟด้วยนะครับเราสองคนเนี่ยก็จัดชาเขียวกับชาเย็นไปคนละ1แก้วบอกเลยครับว่าสดชื่นและสถานที่แห่งนี้นะครับนั่นก็คือกู่เจ้าย่าสุตาใครมาชุมชนท่ามะโอนะครับต้องแวะชมจริงๆครับและทุกเย็นวันศุกร์ยังมีถนนคนเดินด้วยนะครับมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนเองและการแสดงและอาหารอีกมากมายครับก็สำหรับท่านใดนะครับที่มีโอกาสได้มาเที่ยวลำปางนะครับพวกเราเนี่ยก็อยากเชิญชวนให้พวกท่านนะครับได้มาลองเที่ยวชุมชนท่ามะโอดูนะครับยังมีอีกหลายสถานที่อีกหลายร้านอาหารที่พวกเรายังไม่ได้ไปเลยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย